ไกลเริ่มแล้วลุยงานฝ่ายค้านเตือนเพื่อไทยทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายสิริกัญญาชี้พอคาดเดาได้เพื่อไทยจับมือรวมไทยสร้างชาติบอกทุกการกระทำมีราคาต้องจ่ายเน็บถ้ายุติความขัดแย้งได้ก็ยินดีด้วยมองปมพิธายังไม่จบไม่จำเป็นต้องมีผู้นำฝ่ายค้านเชื่อไม่กระทบการทำหน้าที่ในสภาเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่พรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลว่าขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำน่าจะชัดเจนแล้วว่ามีพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาร่วมด้วยตามที่นายภูมิธรรมมนเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุได้เสียงครบ314เสียงจึงไม่เหลือเหตุผลที่พรรคก้าวไกลจะงดออกเสียงก็คงโหวตไม่เห็นชอบแต่ยังต้องมีมติจากที่ประชุมส.ส.ในวันที่21สิงหาคมอีกครั้งนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าพอคาดเดาสถานการณ์ได้เพราะสัญญาณเริ่มออกมาตั้งแต่การเชิญไปพูดคุยที่พรรคยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้เนื่องจากคิดว่าหาก8พรรคร่วมจับมือกันแน่นจะต่อสู้กับอำนาจนอกระบบหรืออำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ส่วนการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ได้ยากมากแต่แน่นอนว่าอาจมีส.ว.บางส่วนที่ออกมาพูดชัดเจนว่าอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่เชื่อว่าไม่ใช่ส.ว.ทั้งหมดก็ยังเอาใจช่วยให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ด้วยดีนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าส่วนที่มีการใช้คำว่าเป็นรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้หากประเทศเดินหน้าไปได้ก็ออกได้หลายทางแต่ไม่ใช่ทางนี้ส่วนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนั้นเราพร้อมทำงานเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ประชาชนก็เข้าใจให้กำลังใจมาตลอดตอนนี้ก็เริ่มทำงานในฐานะฝ่ายค้านอย่างเต็มที่และวันนี้ก็เริ่มตรวจสอบการทำงานของฝั่งหน่วยงานรัฐตามปกติแล้วเมื่อถามว่าพูดได้เลยหรือไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ายังต้องพูดคุยกันเนื่องจากวันนี้สถานะของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคอยู่ระหว่างการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เท่ากับพรรคไม่มีหัวหน้าพรรคในสภาดังนั้นพรรคจึงยังไม่รีบตัดสินใจเรื่องจะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่ขอรอให้คดีของนายพิธาคลี่คลายก่อนค่อยมาคุยดีกว่าอย่างไรก็ตามในเมื่อหัวหน้าพรรคไม่ได้เข้าสภาพรรคจึงคิดว่าไม่จำเป็นที่จะมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าประเมินว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะอยู่ได้กี่ปีนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถ้าในแง่ดีพรรคเพื่อไทยพูดว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากส.ส.ร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งสำเร็จก็จะยุบสภาทันทีฉะนั้นกรอบเวลาค่อนข้างชัดเจนว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลาของส.ส.ร.หากส.ส.ร.ทำงาน6เดือนสภานี้อาจมีอายุได้2ปีน่าจะจบแต่หากอายุของส.ส.ร.ยาวออกไปก็นานกว่านั้นแต่สุดท้ายต้องให้โอกาสรัฐบาลใหม่ได้ทำงานดูว่าจะมีข้อขัดแย้งกันเองหรือไม่ที่จะนำไปสู่การยุบสภาโดยไม่ต้องรอให้รัฐธรรมนูญแก้ไขเสร็จซึ่งกรอบเวลาร่างรัฐธรรมนูญไม่เกิน4ปีแน่นอนถ้าเกิน4ปีถือว่ามีเจตนาจะยืดระยะเวลาออกไปเมื่อถามว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตหรือไม่นางสาวสิริกัญญาระบุว่าต้องเคารพการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยซึ่งการตัดสินใจอะไรไปต้องมีผลตามมาแน่นอนและเคยพูดแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีราคาที่ต้องจ่าย
พราะมีต้นทุนที่สูงมากที่เขาจำเป็นต้องแบกรับไว้และการไม่ฟังเสียงของประชาชนหันหลังให้กับคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคงมีอะไรตอบแทนที่มากไปกว่าการจัดตั้งรัฐบาลว่าที่อยู่เบื้องหลังที่เขาจำเป็นที่ต้องทำก็พยายามทำความเข้าใจอดีตสอนมั่นใจวันที่22สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีข่าวดีได้นายกรัฐมนตรีแน่นอนย้ำเศรษฐาไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์อดีตสอนมั่นใจวันที่22สิงหาคมนี้ประเทศไทยมีข่าวดีได้นายกรัฐมนตรีแน่ย้ำเศรษฐาไม่ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ชี้วันที่21สิงหาคมเตรียมชี้แจงร่ายกลอนเตือนตัวเองบอกเจ็บใจลึกๆลั่นทำหน้าที่ส.ส.ต่อรอมา17ปีวันที่18สิงหาคม66ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิป3ฝ่ายว่าเป็นการพูดคุยถึงระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในส่วนญัตติของพรรคก้าวไกลที่ขอให้รัฐสภาทบทวนมติเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ห้ามเสนอชื่อบุคคลเดิมให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชุมเห็นว่าควรอายัตติดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ญัตติการโหวตนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการต่อไปส่วนการอภิปรายจะพูดถึงเฉพาะเรื่องคุณสมบัติแต่ไม่สามารถที่จะให้ที่ประชุมเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่จะถูกเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องมาสภาเพราะที่ผ่านมาข้อบังคับการประชุมไม่ได้เปิดโอกาสให้เป็นเช่นนั้นเมื่อถามว่าขณะนี้มีส.ว.อยากให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาแสดงวิสัยทัศน์นายอดิศรกล่าวว่าเราก็อยากให้มาแต่ทราบว่านายเศรษฐาจะเปิดแถลงข่าวชัดเจนวันที่21สิงหาคมซึ่งเป็นคู่กรณีระหว่างบุคคลกับบุคคลเมื่อถามว่าจะมีผลหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวบางคนจะไม่โหวตให้นายเศรษฐานายอดิศรกล่าวว่าขอร้องให้ชาติบ้านเมืองเดินต่อไปได้ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเพราะนายเศรษฐาและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกพรรคเป็นการเสนอต่อพี่น้องประชาชนมีการกลั่นกรองโต้เถียงตรวจสอบกันอย่างละเอียดข้อบังคับก็ไม่เปิดโอกาสดังนั้นจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้ยกตัวอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มาเมื่อถามว่าส่วนตัวเชื่อว่านายเศรษฐาจะผ่านการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่านักข่าวก็มีสิทธิ์คิดแต่พวกตนมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีประสบการณ์แก้ปัญหาบ้านเมืองให้เดินหน้าได้คิดว่าวันที่22สิงหาคมจะมีข่าวดีประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะมั่นใจในการหารือกับทุกภาคส่วนและส.ว.ก็ใช้ระยะเวลาในการไตร่ตรองซึ่งตนเชื่อมั่นในเกียรติของส.ว.เมื่อถามว่ากังวลอะไรจึงไม่ให้นายเศรษฐามาชี้แจงนายอดิศรกล่าวว่าในข้อบังคับบอกไม่ต้องมาซึ่งจะมาก็มาได้แต่วันที่21สิงหาคมนี้ก็จะมีการแถลงแล้วก็ไปซัดกันตรงนั้นเพราะนายเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นส.ส.เมื่อถามว่ากระแสสังคมบอกว่าถ้าจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาตินายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องลาออกจากตำแหน่งนายอดิศรกล่าวว่าตนไม่ได้มองอะไรแต่การเมืองบังคับให้เราทำตอนแรกเราก็ให้พรรคก้าวไกลทำแต่ไม่สามารถนำเรือเข้าไปสู่ฝั่งได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการให้สัมภาษณ์นายอดิศรได้อ่านกลอนที่เขียนขึ้นเองว่าเตือนตนตลอดเวลาที่ผ่านมาเห็นอย่างไรเจ็บเนื้อลึกในและเจ็บใจไม่อยากทำพร้อมกับกล่าวต่อว่าโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเดินทางต่อไปได้ต
นคิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีกลอนดังกล่าวข้างต้นตนเขียนให้ตัวเองเมื่อถามถึงการที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติจะลาออกไปเป็นฝ่ายอิสระนายอดิศรกล่าวว่าวันนี้ก็ถูกนายสรยุทธสุทัศนจินดาจี้ถามในรายการตนก็มานั่งพิจารณาว่าสสตนก็ชอบมา17ปีแล้วกว่าจะได้มาตนจะทำหน้าที่สสตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนกลอนดังกล่าวเขียนให้ตัวเองที่รู้สึกเจ็บใจที่พูดไปแบบนั้นเป็นสสรมาตั้ง17ปีและ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ทำหน้าที่ได้ดีและจะเป็นสสต่อไปแต่ถ้าไปเป็นสสฝ่ายค้านไม่รู้ว่าเขาจะรับผมหรือเปล่านายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าจะผิดคำพูดที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าไม่ได้ผิดก็บอกแล้วว่าเจ็บลึกในเพราะสถานการณ์บ้านเมืองภายใต้ตัวละคร750คนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้เกินครึ่งโดยไม่เอาคนอื่นมาเลือกแทนได้เมื่อถามว่าส.ส.ในพรรคมีความเห็นอย่างไรที่พรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยนายอดิศรกล่าวว่าเป็นไปตามมติพรรคตามมติของคนที่ไปเจรจาไม่ได้อึดอัดอะไร